วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้เราพาทุกคนนั้นมาเติมความแซ่บกันที่ร้านครัวไทยยำแซ่บนั่นเองนะครับบอกพี่กัดกันหน่อยละกันเผื่อใครจะตามมานะฮะสามารถขับรถมาได้ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็ชิดซ้าย100เมตรร้านเนี่ยก็จะอยู่ติดถนนเลยหรือใครที่ไม่สะดวกเอารถมาเนี่ยก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็มาลงที่สถานีไซม้าก็ถึงแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้เราบอกพี่กัดเราบอกจุดเช็คอินแล้วนะครับเราจะพาเพื่อนๆนั้นไปลิ้มชิมรสกันว่าที่นี่เนี่ยยำจะเด็ดขนาดไหนปะตอนนี้ใหม่ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับสไตล์ร้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลเห็นเนาะกำลังเลือกเมนูยำเลยนะครับมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นยำลูกชิ้นยำไส้กรอกยำไข่แดงยำปูม้ายำกุ้งยำแซลมอนแล้วก็ยำอื่นๆอีกมากมายเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่59บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามากันที่ครัวไทยยำแซ่บแล้วก็ต้องมาทานยำที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะก็คือครัวไทยยำแซ่บนั่นเองราคาเพียงแค่249บาทนะฮะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเวลามาที่นี่เนี่ยจะต้องสั่งอีกยำหนึ่งนะฮะก็คือยำรวมยกเลนั่นเองราคา179บาทเดี๋ยวเราจะสั่ง2ยำนี้มาทานกันนะฮะดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่าที่ร้านครัวไทยยำแซ่บเนี่ยเขายำจานต่อจานสดใหม่ทุกวันนะครับวัตถุดิบเนี่ยซื้อวันต่อวันเลยแล้วก็อาหารทะเลส่งตรงมาจากทางใต้เลยนะครับส่วนรสชาติเนี่ยที่นี่ความแซ่บคือเผ็ดร้อนแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแน่นอนใครที่อยากจะทานแบบอาหารทะเลสดๆทุกวันนะฮะแนะนำร้านนี้เด็ดและตอนนี้นะครับเมนูอาหารที่เราสั่งไปเนี่ยก็มาเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอไม่นานเลยนะครับเราสั่งมา3ยำด้วยกันครับก็จะมียำรวมยกเลนยำแซลมอนแล้วก็ครัวไทยยำแซ่บนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลิ้มชิมรสกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะรสชาติยังไงครับยำแรกนะคะนั่นก็คือยำรวมยกเลนั่นเองนะฮะยกทั้งทะเลมาไว้ในจานนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปูม้ากุ้งขาวหอยแมลงผู้แล้วก็ปลาหมึกนั่นเองนะครับซึ่งจานนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบบลวกสุกหมดทุกอย่างเลยใครที่ชอบอาหารทะเลทั้งสดแล้วก็สุกนะฮะหมายก็แนะนำสำหรับเมนูนี้เลยนะครับยำรวมยกเลนั่นเองครับผ่านไปนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับมาเมนูที่เราสั่งมานะครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ชื่อเดียวกับร้านเลยนะครับครัวไทยยำแซ่บนั่นเองจานเบลเลอร์เบลเลอร์เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้อาหารทะเลเทคเจอร์แบบสดสดส่งตรงมาจากทางใต้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลิ้มชิมรสกันดีกว่านะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งปูม้าไข่แดงกุ้งขาวด้วยนั่นเองนะฮะผสมผสานกับน้ำยำนะเด็ดอย่าบอกใครเลยมาต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับก็คือยำแซลมอนนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนที่เขาจะหั่นแบบบางๆเป็นชิ้นนะครับสามารถทานได้แบบเต็มคำเลยแล้วก็โรยด้วยเครื่องยำนะครับที่มีเครื่องสมุนไพรด้วยนั่นเองครับวันนี้นะฮะเราก็มาลิ้มชิมรสกันนะครับ3ยำด้วยกันนะฮะซึ่งสั่งมาแบบจุกๆเลยทีเดียวตอนนี้ขอตัวทานก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านแต่อยากจะกินยำแบบแซ่บๆเขาก็มีส่งบริการผ่านทาง Foodpanda Grab Lalamove หรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับวันนี้ใหม่ก็พาทุกคนนั้นมาเช็คอินแล้วก็มาลิ้มชิมรสกับความแซ่บความนัวกันที่ร้านครัวไทยยำแซ่บนั่นเองอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยมาทานกันนั่นเองนะครับครั้งหน้าใหม่จะพาทุกคนนั้นไปเช็คอินไปรีวิวอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ใหม่แล้วก็น้องเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย